ใจเท่าไรหัวใจก็ยังไม่ฟังยังหวังว่าเธอจะสนใจทั้งที่เธอเห็นเราไม่มีความหมายแต่ไม่อาจตัดใจให้ลืมเธอลงเขียนลงกระดาษเขียนลงไปหมดทุกอย่างความหลังที่เธอทำช้ำใจย้ำเตือนความจำไว้ตรงประโยคสุดท้ายขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รักเขียนทุกอย่างไว้เตือนให้ใจมันจำย้ำข้อความสำคัญย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวันคงจะเจ็บแม้มันจะทรมานและมันจะทำเราร้องไห้เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รักย้ำข้อความสำคัญย้ำไว้อ่านสอนใจทุกวันคงพอทำให้ลืมเธอแม้มันจะเจ็บแม้มันจะทรมานและมันจะทำเราร้องไห้เพราะคือความจริงเรื่องจริงที่เจ็บปวดใจขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รักขีดเอาไว้ว่าเธอไม่รักขอเสียงปรบมือต้อนรับนะครับพี่กบทรงศิษย์นะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณที่มาเป็นโอนไอนะครับครับผมยินดีมากครับเฝ้ารออันนี้ก็เฝ้าดูเฝ้าอ๋อจริงดูดูดูครับได้ได้ดูแล้วก็เห็นอาจารย์มาออกก็ต้องมาคุณชลัดเฟื่องอารมณ์ครับผมครับมาเห็นละแล้วก็ถ้าอาจารย์มาลูกศิษย์ก็ต้องมาอาจารย์ลูกศิษย์ผมเป็นรุ่นแฟนเพลงครับเพราะผมโตมากับเพลงของพี่กบโตทันเหรอโอ้ทำไมทันครับพี่กบทำไมทันสิครับสมัยนั้นเพลงบัลลาดทิศก็ต้องเป็นเพลงของพี่กบถึงทุกวันนี้เวลาเราไปปาร์ตี้กับกลุ่มเพื่อนรุ่นเราเนี่ยขึ้นไปร้องแจมมันก็ต้องเพลงขีดเส้นใต้ดีแหละขีดเส้นใต้ใช่มันเป็นเพลงที่แบบคลาสสิกตลอดกาลนะครับพี่กบเริ่มต้นแล้วครับในวงการเริ่มได้ไงครับมาเล่นละครก่อนด้วยซ้ำไปครับแล้วก็ได้เจอคุณชลัดเฟื่องอารมณ์คือจริงๆในเรื่องมันชื่อเรื่องเดอะพับเป็นพี่น้องสองคนกับพี่ตัวสรัญญูจบมาจากเมืองนอกปั๊บแล้วก็มาเดินเที่ยวแล้วก็เห็นพับเนี่ยสวยดีเอ๊ะทำไมไม่มีคนเลยแล้วก็ไปเล่นเปียโนเล่นตอนนั้นจำได้ว่า Desperado โอ้แล้วก็ร้องด้วยDesperado, why don't you come to your senses? Today I've run fences for so long
now. Oh, you're a hard one, but I've known that you've got your reason. There's things that I please in you can hurt you somehow. Don't you trust the queen of diamonds, boy? She'll beat you if she's able. The queen of hearts is always your best bet. And now it seems to me some fine things I laid upon your table, but you only want the one that you can get. Desperado, why don't you come to your senses? Come down from your fences. Open the gate. It may be raining, but there's a rainbow above you. You better let somebody love you. Let somebody love you. You better let somebody love you. Before it's too late. Hey. แล้วก็พี่แต้มก็มาเล่นเป็นเล่นเป็นเจ้าของผับก็เลยเจอกันแล้วเขาก็เลยได้ยินเราร้องเพลงเขาก็เลยชวนว่าไปทำเทปกันไหมอันนี้คือชวนในละครหรือชวนในชีวิตจริงฮะในชีวิตจริง ในชีวิตจริง ก็คือไปอ่ะชุดแรกก็ยังเป็นป๊อปร็อกอยู่นะฮะเผื่อใจไว้ให้กันสักหน่อยครับผมนะครับก็ยังผมยาวรากไซแล้วก็สะพายกีตาร์พอมานี่แหละฮะสามหนุ่มสามมุมเนี่ยแหละแล้วก็ย้ายมาอยู่แกรมมี่แล้วก็เจอกบใสๆเข้าไปเพลงวันใสๆแล้วก็เป็นเอกพลขี้บ่นเป็นผู้ใหญ่ขี้บ่นขี้เหนียวหลังจากนั้นก็คือจบชีวิตชาวร็อกเลย เป็น easy listening ละใช่กลายเป็นอย่างนั้นไปอ๋อมันกลายเป็นว่านักร้องเพลงฟังเนี่ยมันไม่ค่อยมีอายุคือเพลงมันอยู่ได้ตลอดแต่ผมว่าอาจจะเป็นเอกลักษณ์ของเสียงด้วยที่ชัดเจนที่คือเพราะว่าเติบโตมาอยู่วิทยุอ่ะถ้าเกิดเปิดมาแล้วพี่กบร้องเราต้องรู้ว่านี่พี่กบเพราะมันขึ้นมาประโยคเดียวก็รู้แล้วว่าใครพี่กบเล่าด้วยว่ามีน้องที่มาอยู่ด้วยตั้งแต่คือหลายๆคนเนี่ยจะไม่รู้ครับผมนะฮะคือญาติทางฝ่ายคุณแม่เนี่ยเราก็มีญาติอยู่คนหนึ่งชื่อวีพิรพัฒน์คือลูกน้าชายเขาจะพี่เขาเคยคนโตชื่อ A ครับเขาเป็นคนที่2ชื่อ B เสร็จแล้วก็พ่อเขาป่วยน้าเนี่ยป่วยเป็นอัมพฤกษ์ต้องให้ลูกๆมาดูธุรกิจที่บ้านไอ้เราก็ไปถามตรงๆว่าอยากเรียนเปล่าถ้าอยากเรียนเดี๋ยวจะส่งให้เพราะเราตอนนั้นเราก็มีรายได้ประมาณนึงละแล้วก็มีบ้านเขาบอกว่าอยากเรียนเราก็เลยไปบอกพ่อเขาขอแล้วกันเดี๋ยวส่งให้อะไรอย่างเงี้ยโอ้ก็มาถึงก็มาอยู่บ้านแล้วก็ไปสอบก็สอบมองเทพแพงหน่อยก็ไม่เป็นไรอ่ะเรียนก็เรียนไปจนจบก็ไม่นึกว่ามันจะกลายมาเป็นนักร้องมาแย่งงานเราเฮ้ยรู้งี้ไม่ต้องเรียนก็ได้มั้ยคิดดูแล้วกันว่างานแต่งงานฮะผมต้องเดินกับแม่เขาผมเจองานผมเข้าถามพี่บีนี่เป็นอะไรพี่ท็อปแต่งเพลงแล้วแบบร้องสูงสูงทุกเพลงเสียงสูงมากคือแล้วเวลาเล่นโชว์ทำไงพี่เขาบอกว่าก็คีย์นี้แหละเขาไหวไงคือณพ.ศ.นี้นะว่าไหวเราในฐานะพี่ในฐานะที่ร้องเพลงมาก่อนเราก็บอกแล้วว่าเฮ้ยสูงไปเปล่าแกไม่คิดถึงอีก10ปีข้างหน้าเนี่ยซึ่งร่างกายมันไม่ไหวแล้วอ่ะเขาบอกเขาไหวก็เดี๋ยวจะคอยดูแล้วกันชอบเพลงนี้มากครับคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งคงมีใครสักคนรออยู่ตรงนั้นกบครับคงมีความหมายใดซ่อนอยู่ในการรอคอยที่แสนนานคงจะมีสักวันฉันคงได้เจอ
จ็บมาแล้วตั้งกี่ครั้งความรักพังทลายจะมีใครที่เป็นคนสุดท้ายเธอคนนั้นอยู่แห่งไหนจะไกลแสนไกลเท่าไรก็จะไปที่ดินแดนแห่งนั้นจะขอคำว่ารักทุกคำที่ฉันได้เคยเอ่ยจะขอมันคืนจากใครที่เคยผ่านเข้ามาจะขอรวมคำว่ารักเหล่านี้ทวีความหมายและคุณค่าจะขอมามอบไว้ให้เธอผู้เดียวคงจะมีรักจริงรออยู่ที่ดินแดนใดสักแห่งว้าว ผมมีคำถามครับครับเราอยู่ในทุกๆช่วงมาผมรู้สึกว่าทุกคนต้องมีที่ที่ยึดเหนี่ยวหรือว่าที่ที่เป็นที่เติมพลังให้กับเราผมเคยแสดงละครตัวนึงมันกินพลังเยอะกว่าที่คิดไว้เยอะเลยนะครับใช่ครับคือจริงๆมันดูเหมือนสบายเหมือนไม่เหนื่อยแต่จริงๆมันไม่ได้เหนื่อยกายมันเหนื่อยจิตเราต้องกลายไปเป็นใครก็ไม่รู้ใช่เราต้องเศร้าหรือดีใจซึ่งไม่ใช่เราบางคนที่มีข่าวไม่ดีฆ่าตัวตายหรืออะไรอย่างเงี้ยบางคนคือการที่เข้าแล้วไม่ออกคือกลับบ้านแล้วถอดชุดมันไม่ออกอ่ะใช่ไหมใช่มันอินไม่เอาที่สำคัญเลยก็คือครอบครัวคนที่อยู่ด้วยเยอะที่สุดก็คือภรรยาคุณพ่อคุณแม่ก็เราก็จะนัดเจอกันกินข้าวกันอยู่เรื่อยๆนะฮะก็ถ้ามีกำลังก็แน่นอนดูแลเขาเนี่ยดีที่สุดความกตัญญูมันสุดยอดจริงๆจะกี่ครั้งที่จับมือเธอก็รู้ในความรักที่มีขึ้นในใจรู้สึกดีๆและเมื่อนาทีนั้นช่างยาวนานรักของเรายังใหม่ยังไม่เก่าเลยเหมือนวันเดิมที่เคยทำอย่างนี้แม้ว่าเราจับมือกันครั้งใดก็สุขใจทุกทีไม่เคยจะมีสักทีที่เสื่อมคลายจะนานเพียงไหนจะพ้นไปกี่ปีขอได้อยู่ใกล้ๆกันก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมอย่างนั้นมันยังคงเหมือนเพิ่งรักกันไม่เปลี่ยนไปเลยจะกี่ครั้งที่บอกกับเธอว่าฉันรักเธอมากเท่าไรจะวันนี้หรือจะวันไหนยังซึ้งในความหมายที่ดีๆรักของเรายังใหม่ยังไม่เก่าเลยเหมือนวันเดิมที่เคยเป็นอย่างนั้นแม้จะเคยบอกไปว่ารักเธอบอกเธออยู่ทุกวันก็ยังเป็นคำดีๆจากในใจจะนานเพียงไหนจะพ้นไปกี่ปีขอได้อยู่ใกล้ๆกันก็ยังคงรู้สึกเหมือนเดิมอย่างนั้นมันยังคงเหมือนเพิ่งรักกันไม่เปลี่ยนไปเลยร้องเองก็ขนลุกเอง
เสริมการใส่ใจตัวเองด้วยไวต้าชัวร์เครื่องดื่มนมแพะคุณภาพมีโปรตีนแคลเซียมสูงและมี 2C กรดไขมันคาเพลกคาเพลิกนมแพะคุณภาพไวต้าชัวร์เพลงเมื่อคู่เลยรู้สึกว่าแบบผมว่ามันมีความหมายพิเศษเราดู MV เราฟังวันนั้นมันก็เพราะแล้วมันก็เป็นความรักที่วันนั้นนะแต่พอวันนี้เมื่อกี้ที่คือกบร้องอ่ะมันเลยแบบมันอีกอารมณ์เลยมันตามสิ่งที่เราเจอในชีวิตใช่ไหมมันตามวัย ผมพยายามจะไม่พูดคำนี้อยู่พี่กบไม่หรอกคือไม่จริงๆคือธรรมชาติของคนอ่ะคือแน่นอนมันโตขึ้นมันก็ฉลาดขึ้นมองอะไรกว้างขึ้นเพราะฉะนั้นเราไม่ได้อยู่คนเดียวคือถ้าคิดง่ายๆเอาคิดแค่ว่าตอนเราป่วยตอนเรานอนโรงพยาบาลใครมาเฝ้าเราอ่ะแน่นอนไม่มีใครปฏิเสธนั่นก็คือครอบครัวนั่นเองเก่งอะครับไม่ทีมงานก็สบายเลยใส่ดนตรีได้ด้วยระหว่างคุยก็จังดังดังดังเนี่ยก็ดีเจอะใช่มันจะฟีลลิ่งมันจะตามที่พี่เล่าครับจ้าวันนี้ต้องขอบคุณพี่กบมากๆที่ให้เกียรติในการโอ้ยดีอยู่แล้วจริงๆแล้วท่อนเนี้ยครับมันจะเป็นท่อนที่ทีมงานเขียนว่าฝากผลงานครับแต่ผมได้ยินมาตั้งแต่เด็กจนป่านนี้แต่สมัยนี้ข้อหนึ่งที่มันหายไปคืออะไรหรือว่าชอบสีอะไรชอบสีอะไรมันเป็นคำถามยอดนิยมมากจริงครับอ้าวแต่ก่อนเวลาสัมภาษณ์นักร้องนักแสดงสีที่คุณชอบเพลงที่คุณฟังและคำนี้ข้อนี้มันยังอยู่สเปคผู้หญิงที่ชอบเป็นยังไงด้วยผมทันอยู่ท้ายท้ายยุคนั้นสีที่พี่กบชอบสีอะไรครับมาถึงเพลงนี้มาแล้วไม่ร้องเพลงนี้ไม่ได้ครับเห็นเขาบอกว่าพี่กบบอกว่าเพลงนี้ปล่อยแล้วไม่ใช่ฮิตเลยถูกต้องประมาณน่าจะประมาณปี3-4-3-5มาดังประมาณปี3-6คือทุกวันนี้ก็ยังหาเหตุผลไม่ได้ว่าทำไมลองมองว่าเอ้ยมันเป็นเพลงที่ผิดหรือเปล่าในสังคมสมัยนั้นก็คือในเพลงมันไปชอบคนอื่นเขาที่เขามีเจ้าของแล้วมันร้องคือเพลงนี้สมัยนี้ฮิตมากมันมีอยู่ช่วงนึงที่เพลงนี้พอมันดังแล้วอะแล้วก็จะมักจะมีเด็กผู้ชายมาบอกว่าพี่ผมแต่งงานได้เนี่ยพอเพลงพี่เลยเพลงปฏิหาริย์นี่แหละไอเราก็ดีใจอ่ะเฮ้ยดีดีดีด้วยคำถามแรกที่เราจะถามก็คือว่าน้องไปแย่งใครมา แต่ในที่สุดเพลงก็พยายามให้อยู่ในศีลในธรรมอยู่ก็คือปฏิหาริย์ไม่มีจริงแล้วอยู่ดีกลับมาฮิต2ปีที่ปล่อยเพลงไปแล้วอ่ะครับใช่ครับแล้วก็ขอบคุณมากที่เพลงนี้ยังอยู่โอ้เพลงนี้ตอนนี้ขึ้นทิ้งแล้วครับเพลงนี้ขึ้นมันใช่เอาผมใช้คำผิดโทษครับมันคือพูดผิดหมายถึงก็พี่ไม่ให้ใช้คำว่าตำนานไงเพลงมันคือยอดมันคลาสสิกละฟังดูดีขึ้นเยอะตาสิที่รักแต่ไม่รู้จะขอบคุณดอกไม้ประตูแจกันเดินสายต้นไม้ขีดเส้นตายเอาไว้ว่าเธอไม่รคือตอนเด็กๆคือมีความใฝ่ฝันเหมือนกันถ้าเราได้ฟังเพลงสากลเยอะๆเราก็จะแบบเอ๊ะเพลงBilly Joel เนี่ย Just the way you are Elton John Your Song คุณเล่นได้ทุกเพลงเลยแล้วมันก็ยังอยู่ความใฝ่ฝันของนักร้องนักดนตรีผมเชื่อว่าอยากมีเพลงนึงที่มันอยู่ตลอดไปและในที่สุดได้มา2เพลง7อัลบั้มดังอยู่2เพลงโอ้นี่มีคนถามว่าเบื่อไหมไม่เบื่อเลยใช่มันเป็นสองเพลงที่ทำให้มีชีวิตอยู่ถึงทุกวันนี้เมื่อเราเจอกัน
จอกันแค่ครั้งเดียวก็ผูกพันเหมือนใกล้ชิดมานานบอกไปถูกว่าทำไมหรือเราจะเคยได้เจอกันชาติก่อนตั้งใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงใจตรงกันมองตาก็เข้าใจแต่คงเป็นเพียงได้แค่มองตาอยากจะกอดเก็บเธอไว้แต่พบกันเมื่อสายไม่อยากจะแย่งใครน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครมันน่าเสียดายน่าจะเจอกันมาตั้งนานก่อนที่เธอจะเป็นของใครอยากให้มันมีปาฏิหาริย์ให้ตัวฉันย้อนเวลากลับไปจะไม่ยอมให้เราคลาดกันฉันคงจะพบรักเธอก่อนใครพบกันสายไปมันน่าเสียดายปาฏิหาริย์ไม่มีจริงพี่กบทรงสิทธิ์ครับขอบคุณ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 ครับพี่กบขอบคุณที่ติดตามรายการปิโดนไอนะครับตอนนี้เราจะมีคอนเสิร์ตครั้งใหม่กันแล้วนะครับใครที่พลาดครั้งนี้แล้วไม่ต้องเสียใจนะครับครั้งนี้รับรองถูกใจแน่นอนนะครับเดือนตุลาคมนี้นะครับเราจะมีคอนเสิร์ตครั้งที่2ของเราไวต้าชัวร์พรีเซนต์ปิโดนไอ The Legends Concert นะครับบทเพลงอมตะกับนักร้องศิลปินระดับตำนานนะครับนานๆทีเราจะมีคอนเสิร์ตที่เราสามารถชวนทั้งครอบครัวทั้งบ้านไปดูด้วยกันได้นะครับรับรองว่าถูกใจแน่นอนวันที่7ตุลาคมนี้นะครับที่ไบเทคบางนานะครับจองคิวไว้ก่อนมาเจอกันให้ได้นะครับรับรองว่าศิลปินทุกท่านเนี่ยรอพบกับทุกคนแน่นอนครับเพราะแน่นอนครับตอนนี้เรามี LINE Official ของเราแล้วนะครับอยู่ทางนี้นะครับอยากให้ทุกท่านเอาโทรศัพท์ขึ้นมานะครับสแกน QR Code Add Friend ไว้นะครับเพราะว่าเราจะมีสิทธิพิเศษต่างๆนะครับอยู่ใน True Tone Official LINE Account ของเรานะครับเราอยากจะเชิญคุณมาดูในกองถ่ายวิดีโอไอรวมไปถึงคอนเสิร์ตของเราเราจะมีสิทธิพิเศษให้กับคนที่เป็นเพื่อนเราในไลน์ด้วยนะครับกดแอดเข้ามาเลยครับที่นี่ครับ
ระบบเสียงดีของปิโนนายนะครับเราต้องขอบคุณอุปกรณ์ของเรานะครับเริ่มต้นจากไมค์ชัวร์จากมหาจักรนะครับเครื่องเสียงโบสจากอัศวะโสพลนะครับปิโนและดิจิตอลมิกเซอร์จาก Yamaha นะครับและเครื่องสำรองไฟจากซอยคอนครับ SPL แบรนด์แรกและหนึ่งเดียวในปี2023ที่ได้รับการรับรองการเลี้ยงแบบไม่ใช้ยาปฏิชีวนะจาก NSFรวม3ผลิตภัณฑ์ทั้งหมูไก่ไข่